กรณีพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ที่เขาไม่ลงแต่ว่ากรณีพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็แปลกใจพอสมควรเรียกว่าเกินความคาดหมายทีเดียวพลเอกประยุทธ์ก็พอจะเข้าใจได้ก็คือหนึ่งเนี่ยท่านก็ไม่ได้อินการเมืองในเรื่องของการเลือกตั้งเท่าไหร่นักนะเพราะงั้นเนี่ยจะลงหรือไม่ลงเนี่ยก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรต่อท่านมากนักนะเหตุผลที่สองซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเหตุผลที่มีความสำคัญยิ่งกว่าก็คือว่าได้ไม่ถึง25ถ้าตัวเองเป็นสสเนี่ยมันก็ต้องไปนั่งเป็นฝ่ายค้านเป็นสสธรรมดาคนหนึ่งทีนี้คนที่เคยเป็นนายกใหญ่เริ่มเทิมมาก่อนเนี่ยพอกลายมาเป็นสสธรรมดาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกทำใจไม่ได้การที่ไม่ลงบัญชีรายชื่อเนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือว่าแม้ได้เกิน25เสียงแต่ว่าไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมันก็จะทำให้ประตูถอยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันกว้างกว่าคือว่าการที่ผู้ใดจะลงหรือไม่ลงบัญชีรายชื่อการที่ผู้ใดจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไรเนี่ยส่วนแรกก็เป็นเรื่องของนโยบายของพรรคถูกไหมครับส่วนที่สองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความสมัครใจเจตนาของบุคคลเหล่านั้นว่าเขาต้องการอย่างไรหรือไม่เพราะเราไม่สามารถจะไปบังคับใครได้ว่าให้คุณลงอะไรไม่ลงอะไรเรื่องแคนดิเดตนายกโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามไว้กฎหมายเป็นอย่างนี้เมื่อกฎหมายเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าผู้สมัครเขาคิดว่าเขาเหมาะที่จะเป็นแคนดิเดตมากกว่าเขาไม่ลงส.ส.บัญชีรายชื่อนะมันก็ต้องเป็นเรื่องที่พรรคก็ควรจะต้องเคารพในส่วนนั้นด้วยแล้วก็เคารพการตัดสินใจของเขาว่ามันเป็นความเห็นที่ยังห่างไกลความเป็นจริงเนี่ยเรื่องบางทีทรัพย์สินเนี่ยขณะที่เขาเตรียมกันหมดแล้วนะเขาเตรียมว่าทรัพย์สินเรามีอะไรบ้างมีหุ้นสื่อไหมอย่างนู้นอย่างนี้แม้ไม่ได้เป็นก็อาจจะมีตำแหน่งทางการเมืองอื่นก็อาจจะเป็นไปได้ตำแหน่งทางการเมืองอื่นก็จะอะไรก็ต้องแสดงบางทีทรัพย์สินอีกเหมือนกันการพูดประเด็นนี้ว่าต้องการจะหลีกเลี่ยงไม่ยื่นบัญชีผมว่าขณะนี้คันดิเดตเราเนี่ยเขาเตรียมไว้หมดแล้วครับเพื่อไทยเนี่ยเพื่อวิพากษ์วิจารณ์เผด็จการมาตลอดและไปเอากติกาของเผด็จการไปส่งเสริมกติกาของเผด็จการเช่นนี้เนี่ยมันก็ดูพิกลอยู่นะเท่ากับว่าทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็อาจจะถูกมองได้ว่าขาดความจริงใจต่อประชาชนมาแย่มาครึ่งขาอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำเหมือนกับพลเอกประยุทธ์ในอดีตนั่นแหละกรณีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านไม่เคยบอกว่าจะลงหรือไม่ลงถูกไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านก็ตัดสินใจว่าท่านไม่เป็นส.ส.นะครับซึ่งถามว่ามีผลกระทบกับทางพรรคไหมไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยการที่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ลงบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งของพรรคเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เหตุผลส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าพลเอกประยุทธ์คือรวมไทยสร้างชาตินะครับวันนี้ท่านเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติThank you.
าท่านตัวแพ้ท่านคงไม่ลงนะฮะถูกไหมครับถ้าท่านตัวแพ้เนี่ยท่านคงไม่มาเป็นแคนดิเดตนายกแล้ววันนี้ท่านต้องเป็นแคนดิเดตท่านเป็นสมาชิกเองแล้วก็นำทีมปราศัยเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันผมคิดว่าวันนี้อยู่ตรงไหนที่ทำประโยชน์ให้ประชาชนได้ก็อยู่ตรงนั้นเถอะครับไม่เคยมีออกจากปากท่านเลยว่าท่านจะลงส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งแต่ว่าในทีมผู้บริหารเองเนี่ยหลายท่านซึ่งเป็นผู้อาวุโสเนี่ยก็มีความพยายามว่า อยากจะให้ท่านมาลงส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ตัวหนึ่งเพราะว่ามันจะได้ยึดโยงกับพรรค